ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยที่โดนกลุ่มฮามาสจับตัวไปวันนี้ก็มีข่าวที่พอจะทำให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับได้รับการยืนยันแล้วว่าตัวประกันไทยปลอดภัยทุกคนและกลุ่มฮามาสเองก็พร้อมที่จะปล่อยตัวหากมีการหยุดยิงครับนายอารีเพนอุตรศิลป์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายมุกสุไลมานเลขานุการประธานสภาเปิดเผยเกี่ยวกับการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่เดินทางไปพบกับตัวแทนกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นบุคคลที่สหรัฐเนี่ยหมายหัวไว้ลำดับต้นๆด้วยนะคือทางกลุ่มฮามาสหลังจากคุยกับไทยแล้วเนี่ยเขาให้คำมั่นสัญญามาว่ากำลังรอเวลาที่เหมาะสมที่จะปล่อยตัวประกันชาวไทยหากมีการหยุดยิงแม้แต่วันเดียวก็จะปล่อยตัวได้เลยจะปล่อยตัวคนไทยผ่านทางอิหร่านมานอกจากนี้ตัวแทนกลุ่มฮามาสยังย้ำว่าคนไทยที่ถูกจับตัวไว้จะไม่เสียชีวิตเพราะคนไทยจะเป็นกระบอกเสียงที่ออกมาบอกคนในโลกประชาคมโลกเองว่าตอนที่โดนจับไว้เนี่ยตอนเป็นตัวประกันได้รับการดูแลขนาดไหนเป็นยังไงเดือดร้อนอะไรไหมและหากได้รับการปล่อยตัวทางประธานสภาจะไปรับคนไทยด้วยตัวเองด้วยครับเขาบอกว่าเขาให้เกียรติเราเขาจะดูแลคนไทยที่อยู่ในการดูแลเขาเป็นอย่างดีจะไม่ให้เสียชีวิตเพราะคนเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงที่ออกมาข้างนอกแล้วจะบอกว่าเขาอยู่ในการดูแลการกักกันของฮามาสเขาได้รับผลกระทบหรือร้อนอะไรบ้าง